ุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าคาคิฟถูกถล่มโจมตีทุกวันผมจะให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปดูความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนรองจากกรุงเคียฟและมีโอกาสที่จะถูกยึดในอนาคตอันใกล้นี้ครับHarasho, operatory следят. Лучше выбирайте ту позицию, как вам. Я вас отслеживаю.อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเมืองคาคิฟตอนนี้ก็ถูกถล่มอย่างต่อเนื่องในแทบจะทุกค่ำคืนนะครับด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนนอกจากเมืองคาคิฟแล้วเนี่ยครับอีกพื้นที่หนึ่งที่ถูกถล่มอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนั่นก็คือโอเดซ่าซึ่งโอเดซ่านั้นเป็นเมืองท่าที่สำคัญและก็เป็นเมืองสำหรับการส่งออกของยูเครนล่าสุดนั้นก็ถูกโจมตีด้วยโดรนแล้วก็ขีปนาวุธจำนวนมากเช่นเดียวกันครับการพุ่งเป้าโจมตีของกองทัพรัสเซียเวลานี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับจะพุ่งเป้าไปโจมตีเรื่องของแหล่งพลังงานและที่สำคัญนั่นก็คือโรงไฟฟ้าสำคัญในยูเครนนั้นถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นภาพความเสียหายของโรงไฟฟ้าทั้งในส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนซึ่งผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าโรงไฟฟ้านั้นได้รับความเสียหายหนักและไม่สามารถที่จะซ่อมแซมกลับมาได้หลายพื้นที่นั้นไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันว่าทำไมรัสเซียนั้นจึงพุ่งเป้าโจมตีโรงไฟฟ้าครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นก็จะเห็นนะครับว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าหลายแห่งนะครับในหลายภูมิภาคทั้งในส่วนของฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งตะวันตกของยูเครนทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการสั่งการนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ยึดอัฟดิฟกาได้ให้รุกคืบหน้าไปแล้วก็ให้ทำลายแหล่งพลังงานของยูเครนนะครับโดยจะพุ่งเป้าไปที่โรงไฟฟ้าซึ่งทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมองว่าโรงไฟฟ้านั้นเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญนะครับที่จะทำให้กองทัพของฝั่งยูเครนนั้นเนี่ยยังคงที่จะสามารถปฏิบัติการได้เพราะหากมีไฟฟ้าใช้นั้นอยู่ก็สามารถที่จะทำกิจกรรมทางทหารต่างๆเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนอกจากโรงไฟฟ้าแล้ว
ปูตินนั้นยังได้มีการสั่งการให้มีการโจมตีโรงงานผลิตโดรนและก็โรงงานซ่อมแซมโดรนอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นอาวุธหลักที่เวลานี้ยูเครนนั้นกำลังใช้ตอบโต้ทางด้านกองทัพของรัสเซียนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ได้เดินทางไปที่กรุงเคียฟนะครับเมืองหลวงของยูเครนแล้วก็ไปเจอกับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการเจรจาพูดคุยกันหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วก็ออกมาแถลงข่าวร่วมกันโดยทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กนั้นเนี่ยครับยังบอกกับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ในลักษณะเชิงปลอบใจแล้วก็ให้ความหวังครับว่าเวลานี้ถ้าดูจากสถานการณ์การสู้รบแล้วก็ต้องบอกว่ายูเครนนั้นเนี่ยกำลังเจอกับภาวะวิกฤตทั้งขาดแคลนกำลังพลทั้งในเรื่องของการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์แต่เยนสโตเทนเบิร์กนั้นก็บอกว่าเวลานี้มีข่าวดีครับข่าวดีนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาสภาคองเกรสนั้นผ่านงบประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะจัดสรรอาวุธชุดใหม่ให้กับทางด้านกองทัพยูเครนเยนสโตเทนเบิร์กนั้นก็บอกว่าเวลานี้อาวุธนั้นกำลังถูกดำเนินการในการที่จะจัดส่งมาให้กับทางด้านยูเครนในขณะที่ฝั่งของวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาความชักช้าของอาวุธและก็การอนุมัติงบประมาณของภาคตะวันตกและพันธมิตรของยูเครนนั้นก็จะเห็นผลถึงความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนนั่นก็คือทหารในแนวหน้านั้นบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วก็พื้นที่นั้นถูกยึดครองเพิ่มขึ้นตลอดทุกวันแล้วก็หวังว่าเมื่อผ่านงบประมาณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาวุธต่างๆก็จะถูกจัดส่งให้กับทางด้านกองทัพยูเครนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าเหมือนที่ผ่านมาแล้วถามว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดแรกๆที่ทางด้านยูเครนนั้นจะได้รับคืออะไรอย่างแรกเลยนั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับนั่นก็คือเจ้าแพทริออตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ซึ่งมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเพนทากอนนั้นได้มีการจัดสรรแพทริออตเนี่ยนะครับเอาไว้ให้กับยูเครนแต่บอกว่าชุดแรกๆที่มานั้นเนี่ยจะมาเฉพาะระบบป้องกันนะครับแต่ว่าเรื่องของจรวดหรือว่าขีปนาวุธสำหรับสกัดนั้นยังมาไม่ถึงเอาง่ายๆคือเอาระบบมาติดตั้งแต่ยังไม่มีจรวดในการสกัดกั้นก็เหมือนกับเอาแท่นหินแท่นเหล็กมาวางเอาไว้เฉยๆและอาจจะกลายเป็นเป้าหมายให้กองทัพยูเครนนั้นเนี่ยทำลายก่อนที่ขีปนาวุธนั้นจะมาถึงอีกด้วยนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นเพิ่งตัดสินใจในการจัดส่งให้กับกองทัพยูเครนหลังถูกร้องขอกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของกองทัพบกที่เราเรียกกันว่าแอคแท็กซิมจริงๆขีปนาวุธตัวนี้เนี่ยครับทางด้านของกองทัพสหรัฐนั้นเนี่ยมีการจัดส่งให้กับกองทัพยูเครนมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นพิสัยกลางระยะทำการนั้นเนี่ยประมาณ180กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวใหม่ที่มีการจัดส่งกันมานั้นระยะทำการคือ300กิโลเมตรด้วยกันกลายเป็นพิสัยไกลนะครับซึ่งแน่นอนว่าการดำเนินการลักษณะนี้เนี่ยมีการออกมาแฉนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจัดส่งมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมแล้วนะครับก่อนที่งบประมาณจะผ่านสภาคองเกรสเสียด้วยซ้ำมีการแอบส่งมาก่อนและล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพยูเครนนั้นได้มีการใช้แอคแท็กซิมนั้นเนี่ยโจมตีเข้าไปพื้นที่ของไครเมียแต่ว่าถูกกองทัพของรัสเซียนั้นสกัดเอาไว้ได้